พี่เอ๋อย่างนี้ฮะคือเวลาที่ตอนนี้เนี่ยตอนแรกเลยอ่ะผมคุยกับคุณป่านเข้าใจว่าใบเนี้ยเลี้ยงมังกรแต่สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วข้อมูลตู้ปลาใบนี้ผมไม่ทราบมาก่อนนะเพราะว่าเป็นงานที่ผ่าน SP แล้วคุณป่านเองก็ไม่ทราบว่าผมไม่ทำระบบให้ SP ก็ไม่ได้บอกนะครับพอมาจ๊ะเอกันพอดีเลยก็เลยได้รู้ว่าตกลงตู้ปลาใบนี้ตกลงตู้ปลาใบนี้ไม่ได้เลี้ยงมังกรตู้ปลาใบนี้เลี้ยงไม้น้ำแต่ว่าผมที่ผมต้องทำระบบเอาไว้เนี่ยคือมันได้ทั้งหมดที่เป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไม้น้ำก็ได้กระเบนก็ได้เสือตอก็ได้มังกรก็ได้ทุกอย่างได้หมดรวมถึงไม้น้ำด้วยนะครับคราวนี้ปกติแล้วเนี่ยกรณีที่เป็นการหมุนวนภายในเราใช้ปั๊มน้ำแค่ตัวเดียวก็คือน้ำปั๊มน้ำจากข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบนลงข้างล่างไหลเวียนกองกันแต่คราวนี้พอเวลามาเป็นตู้ไม้น้ำมันต้องมีชิลเลอร์ถูกไหมพี่เดี๋ยวทีมของช่างต้นไม้น้ำเนี่ยเขาจะมาจัดของเขาเองซึ่งปั๊มน้ำจะต้องใช้เป็น2ตัวละก็คือวนกันเองละคือตัวหนึ่งมีหน้าที่กรองพี่ตัวหนึ่งกรองสิ่งสกปรกบนลงล่างอีกตัวหนึ่งหมุนวนกันเองเพื่อทำให้น้ำในตู้เนี้ยได้อุณหภูมิตามที่เซตเอาไว้ครับผมว่ามันจะดูดน้ำเข้าผ่านชิลเลอร์แล้วก็ดูดกลับเข้าไปใช่ครับถูกต้องครับแต่จริงๆไม่ต้องขึ้นข้างบนก็ได้อยู่ข้างล่างก็ได้แต่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันวนเพราะว่ามันจะมีปั๊มตัวนึงที่ดูดขึ้นข้างบนอยู่แล้วครับทำให้เย็นไว้เดี๋ยวข้างล่างเนี่ยเต็มอุปกรณ์เต็มเลยพี่ไอ้ช่องที่เหลือเนี่ยทั้งถังคาร์บอนทั้งชิลเลอร์ทั้งโอ้เต็มหมดเลยถ้าเป็นไม้น้ำใช่ครับและอย่างนึงคือถ้ากระตู้ใหญ่ขนาดเนี้ยผมว่าชิลเลอร์อาจจะต้องใหญ่ด้วยจะมีอยู่2อย่างที่โดยปกติแล้วนะคือพี่แดงจะยอมจ่ายชิลเลอร์ตัวนึงหรือเปิดแอร์ห้องนี้ตลอดเวลาดูว่าใครค่าไฟหนักกว่ากันครับผมถ้าเกิดมันมีห้องของเขาเองแบบเนี้ยลูกค้าหลายๆคนยอมที่จะไม่ใช้ชิลเลอร์เพราะไม่งั้นมันเจอคอมเพรสเซอร์2ตัวพี่หนาวแล้วอย่างนึงคือแทนที่จะเปิดแอร์เพื่อมึงอ่ะเปิดแอร์เพื่อกูดีกว่ากูจะนั่งเล่นตรงนี้นอนเล่นได้เพื่อนมาได้อันนั้นมันเพื่อมันเลยพี่แล้วอุณหภูมิมันเท่ากันใช่แล้วครับคือถ้าปลาไม่ได้มูลค่าสูงมากนะพี่เราไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปใช้เราเปิดแอร์ดีกว่าเปิดชิลเลอร์ฝั่งเนี้ยเพราะว่ามันเปลืองอะแล้วมันมีคอมเพรสเซอร์2ตัวมันร้อนคือเวลาเราเปิดแอร์ในห้องเนี่ยพี่คอมเพรสเซอร์มันอยู่ข้างนอกแต่พอเวลาเราตั้งชิลเลอร์อยู่ตรงเนี้ยคอมเพรสเซอร์มันอยู่ในตัวมันขัดกันนะข้างบนเย็นข้างล่างร้อนแล้วห้องนี้ต้องเปิดแอร์ไปด้วยแอร์ห้องนี้ก็ทำงานหนักขึ้นตัวเนี้ยครับผมถ้าอยู่ชิลเลอร์ไม้สวยเลยอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่โดยทั่วๆไปเขาใช้ชิลเลอร์จนเย็นเลยนะเย็นจนตู้บางทีเป็นขดน้ำเลยนะครับผมแต่ต้องยอมรับว่าพอมีแล้วมันสวยมากไงคือต้นไม้ต่างๆมันเหมือนมันได้อุณหภูมิมันนะพี่มันสวยมากอ่ะดูมันเขียวดูมันสดใช่ใช่แล้วดูที่จะดูที่อยู่ที่บ้านไม้น้ำเนี่ยแต่บ้านไม้น้ำอย่างที่บอกอาจจะไม่มีวินเดอร์เขาเปิดเป็นร้านอาหารด้วยแล้วเขาเปิดแอร์ตลอดก็ตลอดเวลาใช่ครับไม่งั้นนะโอ้โหโดนค่าไฟอ้วกแตกในตู้ระบายนี่อ่วมเลยใช่ครับร้านแม่น้ำมันอยู่ตรงนี้เลยในมอลล์สิบในร้านอาหารที่เรากินกันบ่อยก็จะได้เขาปิดไปแล้วตอนโควิดระยะไปแล้วจัดตู้ร้านสวยงามก็เป็นเจ้าของตู้เริ่มของเดียวกับซิงใช่ไหมแต่นี้มีร้านอาหารไอ้ร้านเหล้าจะดังที่ซิงก็เอาง่ายร้านเราทั้งร้านนะเป็นตู้ไม้น้ำหมดเลยชั้นเลยสองชั้นเลยใช่ป่ะสองชั้นเลยใช่มีสองตัวจริงเลยเขาเลยเรียกว่าร้านบ้านไม้น้ำอ๋อแต่จริงๆไม่ได้ชื่อร้านนี้ชื่อร้านเลยอ๋อชื่อร้านนี้อ๋อแกเอาไม้น้ำเป็นชื่อร้านเลยในร้านแกเป็นไม้น้ำหมดเลยอ๋อแล้วก็เลี้ยงปลาเล็กๆน้อยเลี้ยงปลาที่จะตาอะไรปลาลีออนเหรอใช่ครับว่าฝูงหมูคือจริงๆเรายอมรับว่าแบบนี้มันสวยแต่ว่ามันดูแลยากขนาดนี้ใช่มันต้องคอยดูแลตลอดค่าใช้จ่ายมันสูงมันยังไออย่างเงี้ยมันเสียเต็มที่แล้วค่าไฟก็ฟองเดิมไงแต่นู้นมันมีคอมด้วยมีอะไรด้วยแล้วรายละเอียดมันเยอะค่าดูแลเดือนนึงมา2ทีผมว่าเดือนนึงมาที่นี่ยังไงต้องมี 4,000 ต่อจ็อบเดือนนึงเราต้องเจอละ 8,000 ก็ 8,000 หมื่นนึงอ่ะพอมันไซส์มันใหญ่ไงมันก็ต้องทำอะไรดูแล ล3เดือนมันผมว่าพี่แดงจะขึ้นลงไม่ไหว
พี่ตู้มันลึกดิ้งดิ้งไป 3-4 แก้วปีนบันไดร่วงลงมานี่เป็นลมเลยนะพี่มันไม่คุ้มเขามันต้องจ้างผมเคยเจอแล้วหลายๆคนที่ลูกค้ามีกำลังอ่ะแต่บางทีอุดดัดทำเองโอ้โหร่วงลงมาไปหาหมอที50,000แม่งกูจ้างใส่ 3-4,000 ก็จบเลยนี่ก็เทนน้ำไปเลยนะฮะเติมน้ำไปเลยคุณป่านคันนี้อย่างนี้เราวางปั๊มลมมุมไหนดีผมอยากถามพี่แดงหน่อยใช่ครับถามได้ไหมเดี๋ยวเราคุยหลังได้มองว่าถ้าวางบนไม่สวยแน่หรอไว้ถ้าวางข้างล่างเนี่ยจะมีข้อเสียคือผมกลัวมันพังเร็วผมว่า CP 60มันพังเร็วแล้วตำแหน่งนี้ไฟดับบ่อยไหมพี่ไอ้ฟังไฟดับบ่อยป่ะตอนนี้เขามาแก้แล้วปกติไฟมันจะชอบตกแล้วเขาก็มาเปลี่ยนระบบไฟตอนนี้ไม่ตกละถ้าเราวางไว้ข้างในลึกๆมันจะมองเห็นไม่ค่อยเท่าไหร่สูงตัวมันใหญ่ไหมพี่สมบูรณ์ผมขอดู CP 60หน่อยพี่ครับพี่แดงครับผมเอามาวางตำแหน่งนี้ต้องวางไว้บนหลังตู้เหรอคืออย่างนี้ฮะซ่อนข้างล่างได้จริงจริงผมจริงจริงผมอยากซ่อนข้างล่างมันมีซ้ำลงมาโซนเลยที่แย่เขาบอกถ้าวางข้างบนเนี่ยมันก็ดีเดี๋ยวพี่เอช่วยฟังด้วยถ้าวางล่างเนี่ยแป๊บง่ายจะสั้นนิดนึงเพราะเหมือนแบบข้างล่างปรับขึ้นบนอ๋อมันเอาไว้ข้างบนไว้ตรงไหนก็ผมมีแล้วผมว่าไว้บนก็ต้องไว้มุมใดมุมหนึ่งเดี๋ยวผมบอกงี้ดีกว่าพี่เอจริงๆตำแหน่งปั๊มลมที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้องวางเหนือตู้ปลาวางเหนือตู้ปลานะครับแต่ว่าเนื่องจากห้องตรงเนี้ยมันไม่ควรจะวางเหนือตู้ปลาเพราะว่า1คือมันเห็นแล้วมันเป็นสีดำมันไปขัดกับทัศนียภาพห้องพี่ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นสำรองไฟในตัวเรายังไม่ทันเสียบลมมันมาแล้วไว้โซนตรงนี้ใต้ปักทำฐานขึ้นมาผมมีฐานมาเนี่ยเราเจาะแล้วก็ตั้งตำแหน่งประมาณนี้ใช่ไหมมันจะไม่สูงกว่าตู้นะเตี้ยมากระก็ยังดีขึ้นยังดีขึ้นแต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่าตู้แต่ดีกว่าต่ำจริงๆตอนแรกผมจะวางพื้นไปวางที่มันมีจุดตรงนี้ที่ต้นไม้บังเดี๋ยวต้นไม้บังครับทำขาเหมือนนี้ขาลอยก็เจาะยืดลงมาใต้ปักใต้ปักกระดาษหรือจะเอาอะไรปักไหนประมาณนี้อย่างนั้นกระดาษไม่หันหน้าออกเราตัดไม้ได้พี่หนึ่งอย่างนั้นต้นไม้บ้างเราคราวนี้ข้อ2ครับครับเปิดสเต็ปแรกให้พี่แดงฟังหน่อยสเต็ปแรกปุ๊บเสียงประมาณนี้พี่ยอมรับได้ไหมเสียงเครื่องไม่ต้องสุดพี่เอาแค่สเต็ปแรกพอยอมรับได้นะพี่บางทีเวลาบางคนเขามองว่าดังครับผมใช่ครับประมาณนี้สเต็ปแรกใช่ครับนี่คือสเต็ปแรกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบางคนประมาณนี้ครับอันนี้คือเปิดเต็มแรงแต่ว่าเราเลี้ยงปลาแค่นี้ไม่มีความเอาแค่สเต็ปเดียวผมว่าประมาณขนาดนี้ยอมรับได้นะพี่โอเคงั้นเอาตามนี้เก่งก็คุยไม่ดังพี่โอเคพี่หนึ่งพี่บุญเราตัดไม้ยาวออกมาให้มันพอดีตัวนี้นะแล้วก็ยืดให้เรียบร้อยโอเคก็ตัดปัญหาอะไรได้ครับแค่นี้ฮะที่ผมไม่สบายใจผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะรำคาญกับบันดำอะไรเงี้ยไว้ตรงนี้ดีกว่าไม่ควรเดี๋ยวขัดตาถูกแล้วเนี่ยหรือต้นไม้บางก็จบโอเคครับอันนี้คือเพื่อความสบายใจเทสน้ำกันเลยพี่นะครับเทสน้ำกันเลยแล้วเดี๋ยวพอนั้นรันน้ำจริงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยเรียกทีมงานเข้ามาดูว่าตอนนี้มันออกมาประมาณนี้แล้วนะเราต้องมีแยกแก้วใช่ไหมมีครับผมมีให้เดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่ใช้แยกแก้วใช้ปุ๊บอะไรแทนได้ไหมเราจะมีเช่นอะไรฮะสำหรับผู้ป่านที่อลูมิเนียมตาสีที่มันยืดยืดกันก็ได้เหมือนกันครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคือเราต้องสั่งตัดตามไซส์ที่มีใช่ครับเขาจะตัดมาให้เราเลยผมว่าไม่น่าเกิน500แถวๆเนี้ยก็ถือว่าโอเคครับถือโอเคใช่ครับคืออย่างนี้คุณป่านตู้เนี้ยมันเป็นตู้มีหินใช้ไม่ใช้ก็ใสปิ้งเพราะมันมีหินมาใช่มันโอ้โหมันใช่ครับมันสะอาดมากแล้วมันนี่เขามีดินจากเมืองนอกดินที่มันมีแร่ธาตุมีอะไรเงี้ยเอาแค่บางๆครับผม
ตอนนี้ผมตัดไอ้หัวกะโหลกขึ้นมาเนี่ยอันนี้ใช่ไหมหัวกะโหลกใช่ครับผมตัดเผื่อไว้ก่อนต่อลงมาเผื่อว่าไอ้ทางทีมงานเขาจะตัดเองหรือว่าเหลือแค่ไหนก็เอาตามเขาเลยเขาผมเผื่อไว้แล้วใช่ครับผมเผื่อไว้แล้วหัวกะโหลกที่ทำหน้าที่ดูดน้ำดูดน้ำลบออกถูกต้องครับตอทุกครั้งที่พี่ใช้วาล์วรดน้ำทั้งหมดพี่แดงต้องเฝ้านะพี่หรือพี่แดงต้องเฝ้าหรือจับเวลาไว้นะพี่เพราะว่ามันจะลงเรื่อยมันจะลงเรื่อยๆวาวเปิดวาวใช่ครับพี่ต้องอยู่แถวๆเนี้ยเปิดวาวด้วยมือแต่ถ้าพี่ไม่ไปเปิดไม่ต้องมายุ่งเพราะระบบมันรันน้ำใหม่น้ำใหม่น้ำเก่ามันไหลออกเองต้องบอกพี่แดงนี้ก่อนโอเวอร์โฟลว์เนี่ยมันเป็นระบบที่เอาน้ำใหม่ไปไล่น้ำเก่าก็คือพูดง่ายคือระบบเติมน้ำแปลว่าอะไรแปลว่าตู้บนเนี่ยมีน้ำ 100% ตู้ล่างตู้กองล่างมีน้ำ 100%ในการปกติในการที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำปกติเนี่ยมันจะใช้ระบบเอาน้ำใหม่ไปเติมน้ำผ่านกรองพี่น้ำผ่านกรองไปเติมลงในตู้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี100ชน100แล้วเนี่ยน้ำส่วนเกินเวลามันเติมมาอีก20เนี่ยไอ้20จะระบายทิ้งออกไปอ๋อมันก็แม็กซิมัมถูกต้องครับถูกต้องเป็นบาลานซ์ถูกต้องครับแต่บางคนเค้าใช่ครับถูกต้องแต่บางคนเค้าไม่ชอบระบบการเติมน้ำแบบนี้เค้ามองว่าเอ้ยคุณแนนเวลาที่มันทิ้งไปเนี่ยมันมีใหม่กับเก่าผสมกันผมยังชอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำแบบดั้งเดิมก็คือเอาน้ำเก่าก็เก่าออกไปเลยแล้วค่อยเติมใหม่อันนั้นมีข้อเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่าทุกครั้งที่เวลาพี่ลดน้ำอ่ะแล้วเวลาเราเปลี่ยนปั๊มเวลาเราเปลี่ยนน้ำอ่ะคุณป่าง่ายๆเลยเราต้องปิดปั๊มน้ำถูกป่ะแต่ถ้าโอเวอร์โฟลว์เราไม่ต้องปิดปั๊มน้ำเพราะมันเติมแล้วทิ้งไปแต่ถ้าเกิดพี่ลดน้ำก่อนพี่ต้องปิดปั๊มน้ำก่อนเพราะถ้าไม่งั้นน้ำข้างล่างปั๊มมันจะขาดน้ำจะขาดปั๊มมันจะดังข้อแคบๆตั้งออโต้ก็จบใช่ครับถูกต้องแต่บางมันใช้เป็นไอ้ตัวทามเมอร์ใช้ตัวทามเมอร์น้ำฮะใช้ผมมีทั้งสองอย่างผมมีทั้งสองอย่างมีลูกลอยด้วยพี่มีลูกลอยด้วยถูกต้องครับเพราะว่าลูกลอยเนี่ยบางทีเวลาไฟดับไปเนี่ยเนื่องจากตู้บนมันใช้น้ำเยอะและตู้ล่างมันเล็กกว่ามันมีโอกาสที่น้ำมันตัดทิ้งไปแล้วเนี่ยพอไฟมาน้ำมันขาดปั๊มพอน้ำมันขาดปั๊มเนี่ยลูกลอยต้องเติมทันทีเพื่อรักษาระดับปั๊มน้ำเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวปั๊มพังครับผมเฉพาะน้ำมวลน้ำตรงนี้ประมาณกี่ลิตรเมื่อกี้นี้คุยแล้วนะ 1,800 ใช่ครับแล้วก็รวมข้างล่างอีกผมว่าต้องมีประมาณสัก 3-400 อ่ะก็ประมาณ 2,000 นิดๆนั่นน้ำหนักตู้อีกสัก400ก็2,600ครับคุยตั้มเลยตั้มบอกอยู่บุ๊กอยู่ของเก่าไม่หนักกว่าตู้ของเดียร์แม่งเหล็กหิน80ลูกอ่ะคุณขนอ๋อก็ไม่บอกราคาประมาณนี้นึงแล้วก็สูงประมาณนี้อันนี้พี่เอกลัวว่าอันเดิมมันเป็นปูนไงมันแข็งแกร่งในตัวแล้วมันระนาบกับพื้นไงมันกระจายน้ำหนักไงครับผมมันแข็งแกร่งในตัวแต่นี่เราไม่รู้แปลกมันกดตรงหัวเสาใช่ครับมันกดตรงแค่แปดขาลงนี่ครับตัดไม่ได้ต่ำไม่ได้เหรอพี่แดงผมรบกวนนิดนึงฮะคือเดิมทีตำแหน่งเนี้ยของพี่อ่ะมันเป็นจุดที่เอาไว้สายหมุนสายยางแต่ว่าตอนแรกผมจะเอาทามเมอร์เข้ามาในนี้ผมจะเอาทามเมอร์เข้ามานี้เพื่อที่ว่าพี่จะได้คอนโทรลได้ง่ายไม่ต้องเดินออกไปข้างนอกคราวนี้คุณป่านบอกว่าไม่อยากให้มีอะไรข้างในนี้เยอะก็เลยจะเอาตู้ทามเมอร์ไปควบคุมข้างนอกแทนมันก็เลยไปแย่งพื้นที่กับไอ้จุดที่จะมาสายหมุนเก็บสายยางคราวนี้ผมพยายามแชร์กันละคราวนี้ถ้าสมมุติว่าตู้ประมาณนั้นใช่มั้ยใช่ครับไหนๆจะทําอะไรอันหน้าไม่รู้ตู้ควบคุมการเติมน้ำโดนน้ำโดนฝนไม่เป็นไรครับมันเป็นครอบเข้าไปอีกทีนึงใช่ครับอ๋อจริงๆเอาวางต่ำจากไอ้ตัวปั๊มน้ําได้มันไม่เหลือพื้นที่ฮะมันต้องมันแย่งกันพอดีใช่ครับอ๋อปั๊มตรงไหนนะพี่ไอ้ปั๊มตัวลมใช่ไหมตัวเนี้ยนี่จริงๆผมคิดอย่างนั้นใต้เนี้ยแล้วจะได้บังทีเดียวแต่ตอนที่พี่บังอ่ะแต่ตอนที่พี่บังเนี่ยยังเอามือเข้าไปด้านเซอร์วิสได้ถูกไหมฮะได้อย่างนั้นจะสวยนะผมว่าก็คือลมกับไอ้ชุดนี้อยู่ตรงนี้เออข้างนอกจะได้คืนพื้นที่ของมันตามใจตัวนี้ลงมาได้พี่หนึ่งเอางี้ก่อนพี่หนึ่งเอาวางลมก่อนพอวางลมเสร็จปุ๊บค่อยตู้คอนโทรลอยู่ใต้มันมันก็อยู่หน้าเรียวใช่ครับถูกต้องเดี๋ยวช่วยแชร์ต้นไม้เป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ย
แปดรวมตัวมันก็โทษครับพี่ต้นไม้ก็จะลักษณะอ๋อโอ้พอดีเลยใช่ครับสวยงามปิดไว้แต่พี่ก็จะอาจจะเปลี่ยนเป็นต้นไผ่อะไรเงี้ยแต่มันก็มีพื้นที่อยู่ได้ครับได้ครับสวยงามพอดีงานมันค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะพี่บางทีผมเคยเจอลูกค้าที่แบบคุณแนนไหนบอก 6:00 นเสร็จมันไม่เสร็จสักทีเราเอาสบายเลยแล้วก็ลิงต่อเลยอันนี้งานไม่มีปลาฮะไม่มีปลาผมไม่ห่วงแต่ถ้ามีปลานี่โอ้โหเท่าไหร่ก็ต้องลุยดิปลาเทศบาลเออได้ครับรอสักพักพี่ให้น้ำมันเฮ้ยมันอืดอยู่แล้วเอาแต่จริงๆถ้าเกิดเอาให้ชัวร์เนี่ยผมขอ2วันจริงไหมครับใช่ครับวันแล้วก็ไปยืนปลามังกรยืนปลามังกรได้อภิบาลนะอภิบาลเทปลาเทปน้ำนี่หนึ่งเหลือนะเอาตามนั้นนะก็คือลมก่อนแล้วค่อยชุดทามเมอร์นะแล้วนั้นเข่าคืนเข้าไปมันไม่ตายเอาคืนไปพี่บูนผมขอถ้ามันตายกูเสียค่าเช่าผมขอเลี้ยงซีบาร์แบบโปรเฟชชั่นอลเลยนะน้ำได้750หล่อที่สุดเลยนะแล้วถ่ายรูปมาสวยเมื่อวานคุยเรื่องนี้เขาสวยยังไงเมื่อวานนี้ใครถ่ายคลิปว่าเมื่อวานนี้ใครถ่ายคลิปฮะคลิปตอนจบ1นาทีอ่ะปาหมดสองวันเลยปาหมดสองวันเลยไม่มีเลยนะเล่นไป3นาทีครึ่งคนเขาดูแค่ครึ่งนาทีไอ้ห่าเอาแค่3เอาแค่นาทีเดียวพอพี่สมบูรณ์วิธีการเนี่ยคุยกันจบวิธีการเวลาพี่ถ่ายคลิปอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูไปมาไม่ถ่ายจบให้น้ำเข้าก่อนน้ำหมดแล้วโอเคร้อยน้ำกำลังไหลเข้าได้รอบเลยน่าจะเต็มได้เพราะน้ำมันหมดแล้วอ๋อนี่มันผ่านปั๊มใช่ไหมใช่โอเคแล้วข้างนอกมีเส้นที่ไม่ผ่านปั๊มไหมฮะไม่มีผ่านปั๊มหมดโอเคครับผมว่าฮะผ่านปั๊มหมดเนี่ยพี่สมบูรณ์เราเริ่มออกมาแล้วไม่เกิน20นาทีก็เต็มแล้วเวลาเราเริ่มน้ำไหลแรงแต่มันแห้งไปเลยเราถ่ายจุดที่เราทำงานก่อนเป็นหลักใช่ป่ะพี่คำนวณระยะเวลาโดยประมาณ1นาทีถ่ายให้หมดถึงจะเสร็จรูปแบบแบบนี้ปึ๊บช้าๆถือ2มือครับคือ2มือเพื่อไม่ให้มันโคเคนแบบอย่างนี้ไม่เอาครับนะเพราะคนดูก็จะไม่เขาจะไม่ชอบถ่ายเต็มทางเลยทางได้หมดเลยผมขึ้นเลยแล้วดูเวลาที่พี่ดูเวลาที่พี่อ่ะกำลังดูแม่งเบาเลยเราจบงานเราจะมีทั้งตู้ปั๊มไม่มีทั้งกล่องมีทั้งงานมีทั้งงานท่อทั้งเลี้ยงน้ำมีทั้งงานอุปกรณ์มีน้ำไหลแล้วก็งานไฟฟ้าลูกหลงลูกลอยอะไรต่างๆเก็บทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ใน1นาทีนะทั้งหมดเลย1นาที1วิไม่เอา1นาที5วิ2วิไม่เอา58วิไม่เอาเอาให้จบที่1นาทีพอดีเป๊ะพี่อันนี้คือสไตล์ของเราดีดีช้าๆมันต้องรีบอันนี้คนมันรู้ไม่ทันคุณจะช้าคุณตามมือไปช้าไม่รีบก็ทำอยู่ไม่สายยางกดก็ลงแต่น้ำไปกดที่มีสายยางตัวใหม่จะเปลี่ยนที่ยืดแล้วก็เดินไปที่มุมจะออกข้างนอกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นปั๊มลมก็หมุนไปเรื่อยๆใช่ไหมให้อยู่ในหนึ่งนาทีนี่จะซ้อมก่อนก็ได้เพื่อซ้อมก่อนก็ได้เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันถ่ายครั้งเดียวจบนะโอเคลองดูเราทำงานทีมต้องช่วยกันพี่ทำมากินโอเคศิลาเดี๋ยวพี่แนนฝากด้วยไม่ยากละเด็กๆโอเคนะสวัสดีครับ